ในส่วนของขั้นตอนนะคะรวมถึงการทําความเข้าใจก่อนที่จะมีการไปลงเสียงประชามตินี่นะคะทางด้านของโคศกรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนนะคะศึกษาร่างรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วมแล้วก็รอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญน,นะคะพร้อมเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้บิดเบือนข้อเท็จจริงค่ะ เรื่องนี้นะคะทางด้านของพลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดโคษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีระบุว่าช่วงเวลาที่เหลืออีก6วันก่อนการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญรัฐบาลขอให้ประชาชนใช้เวลาที่เหลืออยู่ศึกษารายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญและขั้นตอนการลงประชามติให้เกิดความชัดเจนและออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดเพราะเป็นโอกาสสาคัญนะคะที่คนไทยจะแสดงพลังความคิดเห็นเพื่อชี้ชะตาอนาคตประเทศว่าจะเป็นเช่นไร แม้กกตจะไม่ได้จัดส่งร่างรัฐธรรมนูญและสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้กับทุกครัวเรือนแต่ก็มีจุลสารการออกเสียงประชามติที่ส่งให้และยังนำข้อมูลสาระสำคัญตีพิมพ์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญในหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์โดยประชาชนควรทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองในฐานะเจ้าของสิทธิ์และอย่าลงเชื่อนักการเมืองหรือผู้ไม่หวังดีที่คอยบิดเบือนข้อเท็จจริง ตรีสรรเสริญกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้รับรายงานจากหลายพื้นที่ว่าประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจการลงประชามติในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้มากขึ้นและบอกด้วยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับไปยังศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลงประชามติและให้ทุกฝ่ายเตรียมการสำหรับวันออกเสียงให้พร้อม